สวัสดีค่ะโบกี้ไลออนค่ะวันนี้มาตามคำขอนะคะของครั้งที่แล้วที่ได้ทำคลิปรีวิวเปิดบ้านไปนะคะก็วันนี้ก็เลยมาทำวล็อกสกินแคร์รูทีนนะคะสกินแคร์ที่ใช้จริงๆในทุกวันนะคะอันนี้ไม่มีสปอนเซอร์นะคะคลิปนี้ไม่มีสปอนเซอร์แต่อย่างใดนะคะจริงๆก็ไม่ได้มีสปอนเซอร์สักคลิปเลยนะคะใครสนใจเป็นสปอนเซอร์ก็ติดต่อเข้ามาได้นะคะวันนี้นะคะมาในหน้าสดอีกแล้วปกติคือจริงๆแล้วเนี่ยก่อนหน้านี้เป็นคนไม่ทาครีมไม่ใช้โฟมล้างหน้าไม่ทำอะไรเลยมาตั้งแต่เกิดนะคะก็คือเหมือนล้างน้ำเปล่าอะไรแบบเนี้ยเวลาแต่งหน้าก็เหมือนใช้ที่เช็ดเครื่องสำอางเช็ดเฉยๆแล้วก็แบบเวลาล้างหน้าก็ล้างด้วยน้ำเปล่ามาตลอดไม่เคยทากันแดดเลยซึ่งเหมือนพอโตขึ้นมาอายุเยอะขึ้นตอนนี้ก็อายุ25นะคะก็แบบ realize ได้ว่าหน้าเราควรได้รับการบำรุงได้แล้วอะไรเงี้ยเพราะว่าหน้ามันก็ดำลงทุกวันก็เลยเริ่มใช้ครีมเริ่มทากันแดดต่างๆเนี่ยเพิ่งทาได้ไม่ถึงประมาณไม่ถึง2ปีนี่เองนะคะเพิ่งเริ่มบำรุงจริงๆจังๆนะคะซึ่งบำรุงไปก็ไม่ได้ดีขึ้นไม่รู้ดีขึ้นไหมยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าสกินแคร์ที่โบใช้นะคะมีอะไรบ้างอันนี้เป็นกิจวัตรของโบในทุกๆวันนะคะโบจะเช็ดหน้าหรือเช็ดเครื่องสำอางนี่แหละโบจะเช็ดหน้าด้วยผลิตภัณฑ์ที่สามารถเช็ดหน้าได้โดยไม่ต้องใช้น้ำอ่ะโบจะใช้เป็นไบโอเดอร์มาอันนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้ต้องขอบอกสภาพผิวก่อนนะคะโบเป็นคนผิวแห้งและแพ้ง่ายนะคะก็คือผิวจะแพ้อะไรไม่รู้ตลอดเวลาแล้วก็แห้งมากนะคะสูตรนี้ก็จะเป็นสูตรของแบบคนผิวแห้งแพ้ง่ายนะซึ่งหาซื้อไม่ค่อยได้เท่าไหร่ไม่รู้ขาดตลาดหรืออะไรนะพอเช็ดหน้าเสร็จนะคะโบก็จะล้างหน้านะคะโบก็จะใช้เป็นฟอลิโอนะคะสำหรับคนผิวแห้งและแพ้ง่ายนะคะฟอลิโอนะคะก็จะบีบโฟมล้างหน้าเข้าไปในแบบนี้ค่ะโฟมล้างหน้าโบใช้ของเซนกะออเคลียอันนี้จะเป็นเหมือนล้างเครื่องสำอางด้วยแล้วก็ล้างหน้าด้วยนะคะก็จะเปิดเครื่องล้างหน้าอย่างนี้นะคะมันก็จะสั่นเดี๋ยวเราเอาน้ำพรมหน้าก่อนก็จะวนๆไปอย่างนี้เรื่อยๆนะคะทั่วๆหน้าล้างออกง่ายมากๆล้างหน้าให้ดูทำไมวะเนี่ยและนี่ก็เป็นหน้าที่ล้างเสร็จแล้วนะคะก็สับๆโอเคมาเริ่มสกินแคร์กันเลยนะคะโบจะใช้ครีมอยู่ไม่กี่ตัวนะคะอันนี้เป็นฟิซิโอเจลนะคะอันนี้เป็นเซรั่มสำหรับลดพวกรอยแดงจากการแพ้ง่ายนะคะทำให้ผิวแข็งแรงขึ้นก็จะใช้ก่อนทาครีมอื่นๆนะคะเป็นเซรั่มนะคะเนื้อจะเป็นเนี้ยวอร์มครีมแล้วก็แท็บที่หน้านะคะต่อมาบุ๊กก็จะใช้เป็นคลาแรงดับเบิลเซรั่มนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่แนะนำมากๆกับทุกคนทุกสภาพผิวเลยนะคะเป็นสิ่งที่บุ๊กป้ายยาทุกคนเพราะว่าบุ๊กใช้เองมา3ขวดสำหรับคนที่กำลังมองหาครีมดีๆอยู่นะคะคืนนี้โดนพี่สาวป้ายยามาเหมือนกันก็คือตอนแรกก็ลองใช้ดูก็เอาจริงก็ไม่ได้เห็นความแตกต่างอะไรแต่ว่ารู้สึกว่าผิวมันละเอียดขึ้นมากๆซึ่งดับเบิลเซรั่มตัวนี้มันจะเหมือนมีน้ำมันอะไรก็ไม่รู้ที่มันจะแยกตัวเป็น2ชั้นแล้วน้ำมันเนี้ยมันเหมือนมีเป็นน้ำมันที่มีในร่างกายเราอยู่แล้วแล้วก็มันจะมีโหมดให้ปรับสำหรับแต่ละสภาพผิวนะคะอันเยอะๆนี่คือเป็นโหมดสำหรับผิวแห้งนะคะอันนี้เป็นผิวสำหรับผิวมันแล้วเวลาบีบครีมออกมานะคะครีมมันจะแยกตัวเป็น2เลเยอร์นะคะเลเยอร์นึงจะเป็นน้ำมันนะคะอีกเลเยอร์นึงจะเป็นน้ำโบจะใช้ครั้งนึง3ปั๊มนะคะประมาณแล้วโบก็จะเกลี่ยให้มันเป็นเนื้อเดียวกันนะคะก็จะทากันแดดนะคะอันนี้เป็นจังแซมุน SPF 50 PA บวกอันนี้เป็นแบบกันน้ำกันเหงื่อของจังแซมุนนะคะอันนี้ก็ชอบคือไม่รู้ดียังไงแต่ว่าชอบเนื้อครีมจะแบบไม่เหลวจะป้ายอ่ะ
ที่พูดมาทั้งหมดเมื่อกี้นะคะก็คือครบทุกสกินแคร์ที่ใช้แล้วนะคะก็จะมีนอกเหนือจากที่ใช้ทุกวันนะคะอันนี้เป็นคลาแรงไฮด้าเอเซนเชียลนะคะเหมือนทางแบรนด์เคลมว่าเป็นครีมที่เติมความชุ่มชื่นให้กับผิวก็เลยลองซื้อมาใช้แต่ว่าไม่ได้ใช้ทุกวันใช้แบบวันเว้นวันเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าลืมแล้วก็ขี้เกียจทาแบบทับกันหลายๆชั้นให้มันหนักหน้านะคะแล้วก็อันนี้จะเป็น Truly Organic Glass Skin นะคะทางแบรนด์จะเคลมว่าจะทำให้หน้าเราเงาฉ่ำฉ่ำวาวจากภายในด้วยการบำรุงเหมือนจะทำให้หน้าเราฉ่ำวาวใสเด้งเหมือนสาวเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยนะสำหรับวันนี้นะคะก็จบแล้วกับการรีวิวสกินแคร์ของ Boogie Lion นะคะไม่รู้เป็นยังไงน้อยไปหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะว่าปกติใช้อยู่แค่นี้จริงๆนะคะถ้าใครอยากให้โบทำบล็อกหรือรีวิวอะไรใดๆสามารถคอมเมนต์ลงมาบอกได้นะคะก็จะต้องขอแจ้งว่าช่วงนี้โบอาจจะลงคลิปที่เป็นร้องเพลงน้อยลงมากๆเลยนะคะเนื่องจากช่วงนี้มีอาการป่วยเป็นกรดไหลย้อนนะคะกรดไหลย้อนขึ้นมากัดเส้นเสียงทำให้เส้นเสียงอักเสบแล้วก็แบบใช้เส้นเสียงไม่ได้ใช้งานเส้นเสียงไม่ได้ร้องเพลงไม่ได้นะคะก็จะเห็นว่าที่พูดอยู่แบบนี้ก็จะมีเสียงทำแหบอยู่บ้างนะคะเนื่องจากเป็นอาการของโรคกรดไหลย้อนนะคะเป็นกำลังใจให้โบหายเร็วๆแล้วก็ทำเพลงมาให้ทุกคนฟังด้วยนะคะก็อยากร้องเพลงแล้วนะคะหวังว่าเราจะได้เจอกันนะคะ